คุณรู้หรือไม่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคนหรือ 12.8% ของสาเหตุการตายทั้งหมดและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนในประเทศไทยจากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแสดงอัตราการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตต่อประชากร 100,000 คนในรอบ5ปีที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 12,342 เป็น 14,926 จากสถิติทั่วโลกพบว่ามีเพียง 50% เท่านั้นที่ทราบค่าความดันโลหิตของตัวเองแล้วค่าความดันโลหิตสามารถรู้ได้อย่างไรล่ะค่าความดันปกติคือค่าความดันตัวบนน้อยกว่า120ค่าความดันตัวล่างน้อยกว่า80ส่วนค่าความดันสูงค่าความดันตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ140ค่าความดันตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ90โดยสัญญาณเตือนภาวะความดันโลหิตสูงคือปวดหัวมึนงงเหนื่อยง่ายและความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกโดยเราสามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและทำได้ง่ายๆคือเพิ่มผักและผลไม้ลดอาหารเค็มลดมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่จัดการกับความเครียดวัดความดันอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจวัดความดันโลหิตทุกปีโรคความดันโลหิตสูงต้องมีการตรวจวัดค่าความดันที่ชัดเจนจึงจะสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่โดยคุณสามารถตรวจวัดได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านการทราบค่าความดันโลหิตของคุณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลยเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณ Let's know your number กันนะคะ